Good morning and welcome to our daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ You know all our teachings are on this channel. การสอนทั้งหมดของเราก็อยู่ในช่อง YouTube นี้ And I know that some of you have been listening to all these teachings for a while. และบางคนเองก็ได้ฟังคําสอนจากช่องนี้มาสักพักนึงแล้ว And you know you are some of you are sending in your testimonies. บางคนก็ได้ส่งคําบรรยายมาเล่าให้เราฟัง You know if you have not please do so send us your story. แต่ว่าถ้าคุณยังไม่เคยเล่าคําบรรยายให้เราฟังเนี่ยยังไงส่งมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะ Story of how God's word that you're receiving through our ministry is transforming your heart and your life. เราก็อยากจะรู้ว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่คุณได้ยินผ่านทางภารกิจรับใช้แห่งนี้เนี่ยได้เป็นประโยชน์กับคุณอย่างไรบ้างหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไร You remember the man who Jesus delivered from demonic spirits? คุณจำได้ไหมว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่พระเยซูช่วยขับผีออกจากเขา After that, he wanted to go where Jesus was going. หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะติดตามพระเยซูไป But Jesus said, "Go back to your hometown and tell of all the wonderful things God has done for you." แต่พระเยซูบอกเขาว่าให้เขาเดินทางกลับไปบ้านของเขาแล้วก็ไปเล่าถึงสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าทำให้กับเขา Did you know that when you share your testimony of what God has done in your life เพราะเมื่อคุณได้เล่าคำพยานเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่พระเจ้าทำในชีวิตของคุณ is actually a spiritual warfare มันก็ถือเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเหมือนกัน Because when every time you share you are opening the door of people's heart to see God's greatness เพราะทุกครั้งที่คุณได้เล่าคำพยานเนี่ยคุณกำลังเปิดประตูในหัวใจของผู้คนเพื่อเขาจะได้เห็นความดีของพระเจ้า And the devil don't want that. มันก็ไม่ต้องการให้คุณทําในสิ่งนี้ไง So when you share your testimony แล้วเมื่อคุณได้เล่าคําพยานของคุณ It's really an attack on the kingdom of darkness. มันก็จะเป็นการเหมือนโจมตีเข้าไปในอาณาจักรแห่งความมืดเลย Because when you share your testimony พอเมื่อคุณได้เล่าคําพยานของคุณ You are magnifying God. คุณเองกําลังถวายเกียรติพระเจ้าไง And so you know not just share with us ไม่ใช่แค่เล่าให้เราฟังเท่านั้น Share with people around you ก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้นําคำพยานตรงนี้ you know, ไปเล่าให้คนที่คุณรู้จักด้วย Sometimes it may be small things มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้ you know, it doesn't matter มันก็ไม่สำคัญหรอก If you have seen victory in your life ถ้าคุณได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ Through the word of God ผ่านถ้อยคำของพระเจ้า Share it ก็เล่าให้คนอื่นฟังด้วย And also write to us too แล้วก็เขียนมาเล่าให้เราฟังด้วยนะ So that we can share with othersin our ministry เพื่อที่เราเองก็สามารถที่จะนำคำพยานตรงนี้เนี่ยไปเล่าให้กับพี่น้องที่อยู่ในภารกิจรับใช้ตรงนี้ฟังด้วย All right if you're ready we will go into our scripture for today ถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ด้วยกัน We look at Psalms 138 verse 7เราจะมาดูในสดุดีบทที่138ข้อ7 All right Psalms 138 verse 7สดุดีบทที่138ข้อ7Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. แม้ข้าพระองค์เดินอยู่กลางความลำบากยากเย็นพระองค์ทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกต่อต้านความพิโรธของศัตรูของข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ช่วยกู้ข้าพระองค์ You know the attitude of people who know God.ทัศนคติของคนที่เขารู้จักพระเจ้าเนี่ยก็จะแตกต่างจากคนที่เขาไม่รู้จัก You know in living our lives ในการดําเนินชีวิตของเรา You know trouble comes to everyone whether you're saved or whether you're not saved ไม่ว่าคุณเองเนี่ยจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นกับทุกคน You know the Bible never teaches that once you're saved you'll never have troubleAgain or challenges again. พระคัมภีร์ก็ไม่เคยสอนเราว่าเมื่อคุณเองได้รับความรอดหรือเชื่อในพระเยซูแล้วชีวิตของคุณจะไม่มีปัญหาอะไรอีก Now thank God that when we enter into eternity after life here on this earth ends, then everything will be perfect. แต่เราก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเมื่อวันหนึ่งชีวิตบนโลกของเราจบเวลาลงละแล้วเราก็ได้ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนิรันดร์วันนั้นแหละเป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหาเลย You know some people who criticize the teaching of faith they say บางคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์การสอนเรื่องของความเชื่อเขาบอกว่า You know they say you know these people deny their problems they bury their head under the sand and pretend there is no trouble เพราะว่าคนที่บอกว่าดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ปฏิเสธ
เรื่องของปัญหาแล้วเขาก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหรอกแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรเลย You know they say they're healed when they're still sick เขาบอกว่าเขาพูดว่าเขาหายดีแล้วทั้งที่ตัวเองยังป่วยอยู่ You know they say they have provision when they're still in lack เขาบอกว่าเขามีการจัดเตรียมแล้วแต่เขาก็ยังขัดสน They just deny problems เขาดูเหมือนไม่ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ Actually that's not true that's not a walk of faith จริงๆมันไม่ใช่การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมันก็ไม่ได้เป็นอะไรลักษณะนั้น When we walkby faith เพราะว่าการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อ we understand we live in a fallen world เราเข้าใจว่าเราเนี่ยดําเนินชีวิตอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยความเสื่อมทราม we understand we face obstacles and challenges and troubles เราเข้าใจว่าชีวิตบนโลกนี้มันก็ต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาความยากลําบาก but at the same time we know แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็รู้ that god is god in our lives ว่าพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราไง that god is great in our lives พระเจ้าก็ยังคงยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา That's the attitude of a Christian. อันนั้นก็คือทัศนคติของคริสเตียน You know, and we must understand the walk of faith. แล้วเราเองจะต้องเข้าใจเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อให้ถูกต้อง And we must grow in this knowledge. และเราจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจเติบโตในความรู้เรื่องนี้มากขึ้นด้วย And so in the midst of trouble, คือท่ามกลางความยากลำบากที่เกิดขึ้น The writer here says, God.Can revive us. ผู้เขียนสดุดีตรงนี้บอกว่าพระเจ้าสามารถจะสงวนชีวิตของเราไว้ Revive us. คือคอยสงวนชีวิตของเราไว้ It means that even in the midst of trouble, ถึงแม้ว่าเราจะเจอกับความยากลำบาก Our lives cannot be destroyed. ชีวิตของเรามันก็คงจะไม่ต้องล่มสลายหรือว่าถูกทำลายไปหรอก Remember this: destruction is not the portion of a child of God. ให้เราเข้าใจตรงนี้เลยว่าความทำการโดนทำลายความพินาศมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกพระเจ้า No, maybe you are going through a situation now where you feel like oh this is it my life will be destroyed คือตอนนี้ชีวิตของคุณมันอาจจะเดินมาถึงจุดนึงที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันคงจบลงแค่นี้แหละชีวิตของฉันมันก็คงแย่ละ My business is destroyed ธุรกิจของฉันถูกทำลายไปหมดละ Many times we feellike that หลายๆครั้งที่เรารู้สึกแบบนั้น but you see if we truly look to God แต่ถ้าเรามองที่พระเจ้าจริงๆ you will see that in the midst of trouble we cannot be destroyed เราก็จะเห็นว่าต่อให้ความลำบากเกิดขึ้นยังไงก็ตามเราไม่มีวันจะโดนทำลาย I like what the psalmist says here ผมก็ชอบในสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีตรงนี้บอกว่า in the midst of trouble God will revive us บอกว่าท่ามกลางความลำบากเนี่ยพระเจ้าจะสงวนชีวิตของเราไว้ so you have the power to bounce back becauseOf God. คุณมีพลังที่จะกระเด้งกลับมาได้ใหม่นะเป็นเพราะว่าพระเจ้า And this is my declaration upon you and your family and whatever concerning your life. และตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะประกาศเหนือชีวิตของคุณครอบครัวของคุณแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอยู่ That even you're in the midst of trouble. ว่าต่อให้ตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ท่ามกลางความลำบาก With the help of God, you'll bounce back stronger than ever before. แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าคุณสามารถที่จะกระเด้งกลับมาใหม่ได้แล้วก็จะไปได้ดีกว่าเดิมด้วย Amen. Amen. This is your portion. You're a child of God. เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกของคุณในฐานะที่คุณเป็นลูกพระเจ้าไง You know the psalmist here has confidence. เพราะว่าผู้เขียนสดุดีตรงนี้เขามั่นใจมาก Confidence in God. เขามีความมั่นใจในพระเจ้านะ You will stretch out your hand.ว่าพระองค์นั้นน่ะก็จะทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออก against the wrath of my enemies เพื่อจะต่อต้านความพิโรธของศัตรู and your right hand will save me และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยกู้ข้าพระองค์ so notice the psalmist here recognized that yes there are troubles yes there are enemies ให้เราดูตรงนี้ว่าผู้เขียนสดุดีเนี่ยเขายอมรับนะว่ามันมีความลำบากเกิดขึ้นมันมีศัตรูอยู่ so he's not denyingเขาไม่ได้แบบเหมือนกับทำเป็นแบบไม่รู้อะไรเลย But at the same time he knows เขารู้เขาไม่ได้ปฏิเสธ that God's right hand will redeem him แต่เขาเองมั่นใจว่าพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าเนี่ยจะคอยช่วยกู้เขาไง You know and many times we forget these truths these realities หลายๆครั้งที่เราเองก็หลงลืมความจริงตรงนี้ไป You know that's why it's so important มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก to know the ways of God the heart of God towards us ที่เราจะรู้เกี่ยวกับหัวใจของพระเจ้าวิถีทางของพระองค์ You know God did not bring you this far to leave you alone now พระเจ้าไม่ได้นำคุณมาไกลขนาดนี้แล้วก็จะปล่อยคุณไว้ตามลำพังนะ You know God did not give you a business so that you will fail พระเจ้าไม่ได้ให้ธุรกิจนี้กับคุณเพื่อคุณจะเจ๊ง You know God did not give you a marriage and a family so that it'll be
เห็นปัญหาเกิดขึ้น You know God will not give you a life so that it'll be cut short พระเจ้าจะไม่ได้ให้ชีวิตสั้นๆกับคุณแน่นอน You know whatever God gives you อะไรก็ตามที่พระเจ้าให้กับคุณ It comes with God's sustaining power ก็จะมาพร้อมกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะช่วยคอยปกป้องคุณ You know you notice that in the book of Psalms and the Old Testament and even in the New Testament คุณเห็นไหมว่าในหนังสือสดุดีหรือว่าในพันธสัญญาเดิมแล้วก็รวมไปถึงพันธสัญญาใหม่ There's a lot of mention of God's right hand ก็มีการกล่าวถึงพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าบ่อยมากเลย Have you ever thought why God's left hand is never mentioned คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าอ้าวทำไมไม่เอ่ยถึงมือซ้ายของพระเจ้าบ้าง Is God's left hand not powerful ดูเหมือนกับมือซ้ายของพระเจ้าไม่มีพลังหรอ Why is God's right hand only mentioned every time ทำไมทุกครั้งเนี่ยจะต้องพูดถึงมือขวาของพระเจ้าตลอดเลย You know because there is a significance there มันก็มีความสำคัญสำหรับตรงนี้เหมือนกัน Like I shared a few days ago อย่างที่เมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็ได้แบ่งปันตรงนี้ In the New Testamentว่าในพันธสัญญาใหม่เราได้เรียนรู้ After Jesus finished the work of redemption หลังจากที่พระเยซูได้ทำการงานของพระองค์เสร็จแล้ว He goes back to the throne room of God พระองค์เองก็ได้เสด็จกลับไปสู่พระบัลลังก์ของพระเจ้า And God the Father accepts His perfect sacrifice และพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาก็ยอมรับเครื่องถวายบูชาของพระเยซู And gives him the name above all names และให้พระเยซูมีพระนามที่อยู่เหนือนามทั้งปวงAnd gives him all authority as the federal head of the human race. แล้วก็ให้พระองค์มีสิทธิอำนาจในฐานะที่พระองค์นั้นเป็นบุตรหัวปีของมนุษย์ทุกคน And then causes Jesus to sit down at the right hand of God. และให้พระเยซูนั้นได้นั่งลงที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า Why not left hand? ทำไมไม่นั่งมือซ้ายล่ะ You know why right hand? ทำไมต้องเป็นมือขวา Yes, and why does theOld Testament talk about right hand of God. แล้วทำไมพันธสัญญาเดิมก็พูดถึงพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า See, I often say this that there are types and shadows that point to Jesus Christ even in the Old Testament. ผมก็พูดบ่อยๆใช่ไหมว่าในพันธสัญญาเดิมเนี่ยมีสิ่งที่มันเป็นเงาสะท้อนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นพระเยซูคริสต์ So the reason the Old Testament talks about the right hand of God. แล้วเหตุผลที่พันธสัญญาใหม่นั้นพูดถึงพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า It's pointing to Jesus redemptive work. ก็เป็นการชี้ให้เราได้เห็นถึงงานแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์ That one day. ว่าวันนึง Jesus will become a man. พระเยซูจะมาเกิดเป็นมนุษย์And he will represent God. และพระองค์จะเป็นตัวแทนของพระเจ้า And he will die on the cross on behalf of all men. และพระองค์เองก็จะยอมตายบนกางเขนแทนมนุษย์ทุกคน And he will redeem all men. แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะไถ่มนุษย์ทุกคน And he will sit at the right hand of God. และพระองค์เองก็จะได้นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า You notice that we also use this in our human language. คุณเห็นไหมว่าเราก็ใช้คำพูดตรงนี้ในภาษาพูดของมนุษย์ด้วยกันนะ A CEO or a boss of a big company may say, you know.This man is my right hand. อาจจะเป็นตำแหน่ง CEO หรือว่าเป็นตำแหน่งสูงในที่ทำงานตรงนั้นแล้วบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นมือขวาของเรา You know what they mean is this. ความหมายของเขาก็คือ This person is very important in their business. ก็คนคนนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากต่อธุรกิจของเขา They have a very important position. มีตำแหน่งที่สำคัญด้วย You know where did we get the language from? แล้วเราได้ภาษาพูดแบบนี้มาจากไหน You know it can be traced back to the Bible. ก็ถ้าเราดูดีๆเนี่ยก็มาจากพระคัมภีร์นะ Because the Bible talks about right hand. เพราะพระคัมภีร์พูดถึงมือขวาไง And so when the psalmist here says เมื่อสดุดีตรงนี้บอกว่า Your right hand will save me.พระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยกู้ข้าพระองค์ You know we always have to connect it with the new covenant เราก็จำเป็นต้องเชื่อมต่อกันกับพันธสัญญาใหม่ด้วยนะ It means this หมายถึงว่า thatEven though we are in the midst of trouble, ถึงแม้ว่าเราเองจะอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก you know, even though enemies are coming against us, ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยศัตรูมันกำลังโจมตีเราละ through the victory of Jesus at the cross, ผ่านทางชัยชนะของพระเยซูที่เสร็จแล้วบนกางเขน we will be sustained. ยังไงเราก็จะรอด we will not be destroyed. เราจะไม่มีวันโดนทำลาย so see our victory is Jesus Christ. ชัยชนะของเราคือพระเยซูคริสต์ because He is the right hand of God. เพราะพระองค์ทรงเป็นมือขวาของพระเจ้า Remember Jesus is seated พระเยซูได้นั่งละ He is not fighting anymore พระองค์ไม่ได้ต่อสู้แล้วนะ He fought he won he's victorious now he's resting คือพระองค์ต่อสู้ไปแล้วไงแล้วพระองค์ก็เสร็จละตอนนี้เนี่ยพระองค์นั่งลงในฐานะที่ทุกอย่างเสร็จแล้วพระองค์ก็พัก
And he didn't do that for himself. แต่พระองค์ไม่ได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อตัวเองเลย He did it for us. พระองค์ทำเพื่อเราต่างหาก So today let's embrace this mindset. วันนี้อยากจะให้เราเนี่ยมีความคิดแบบนี้ Victory is ours. ว่าชัยชนะเป็นของเรา Because of the right hand of God Jesus Christ. เป็นเพราะพระเยซูซึ่งเป็นมือขวาของพระเจ้า Let's pray. ให้เราอธิษฐานนะครับ Father we thank you. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ That our lives are indestructible.ที่ชีวิตของเรานั้นจะไม่มีวันโดนทำลายได้เลย Because of what Jesus has done for us at the cross เพราะสิ่งที่พระเยซูทำให้เราบนกางเขน And in the midst of trouble แล้วท่ามกลางความยากลำบากนี้ We declare เราประกาศเลย That we are victorious ว่าเราเป็นผู้มีชัยชนะแล้ว In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen God bless you we will see you again tomorrow ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่